สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมในวัยทีดีคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนลงมอสนั่นเองนะก็เรื่องการสอนลงมอสเนี่ยก็หายไปนานมากเลยฮะแทบไม่ได้สอนเลยก็ว่าได้นะแต่คลิปนี้ถือว่าพิเศษอีกแล้วนะก็จะมาสอนลงมอสกันนะมอสตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าปืนจีจีกันนะฮะการสอนลงมอสของผมในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่านะฮะนะครับก็คลิปนี้เราจะไปสอนลงมอสปืนจีกันนั่นเองนะหรือเรียกชื่อเต็มว่าแคปเบอรี่กันนะที่จริงแล้วมันชื่อว่าปืนจีกันนั่นเองนะ G แล้วก็มีตัว GUN แปลว่ากันแต่ว่าผมมันเรียกขวดไงก็คือมันมี GG 2ตัวใช่มั้ยผมก็เลยเรียกชินติดปากฮะเรียกคําว่า GG เนี่ยเรียกแม่งซะติดปากเป็นจีจีกันเลยนะแล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันนะก็ปืนเนี่ยมันชื่อภาษาอังกฤษว่าแคปเบอรี่กันใช่มั้ยแต่ว่าถ้าแปลภาษาไทยเนี่ยมันจะเรียกว่าปืนแรงโน้มถ่วงปืนแรงดึงดูดอะไรสักอย่างนั่นแหละฮะนะฮะก็เหมือนกับคุณเลยวิทยาศาสตร์ไหมฮะอะไรนะอะไรนะแอลเบิร์ตไอสไตน์ไม่ใช่ละอะไรเนี่ยอะไรนะเซอร์ไอแซคนิวตันอะไรที่เกี่ยวแรงโน้มถ่วงของโลกที่แอปเปิลไม่ใช่ละแม่งกูดีจะเข้าวิชงวิชาเล็กหนาวะเนี่ยนะเราไปสอนดาวโหลดเลยกว่ามอสตัวนี้เนี่ยไม่ได้สอนดาวโหลดมานานมากถือว่ามอสตัวนี้เนี่ยขออธิบายคร่าวๆก่อนแล้วกันนะก็จริงๆกันเนี่ยเป็นปืนไม่ตายของ MAB เลยก็ว่าได้รู้จักมอสของมันแล้วเนี่ยมันเป็นมอสที่เล่นแบบสนุกอยู่มากไม่น้อยเลยฮะเป็นมอสที่สนุกอยู่นะไม่ว่ามันจะคุณสมบัติพิเศษของมันเนี่ยสามารถดูดทุกอย่างที่ขวางหน้าได้นะไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือคนสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมันดูดได้หมดนะฮะมันดีตรงนี้แหละมันสนุกตรงนี้คือมอสเรื่องของเรื่องเนี่ยมอสมันสนุกตรงนี้คือมันสามารถดูดสิ่งที่ไอ้นี่ได้อะดูดเข้ามาหาตัวแล้วได้มันสนุกเงี้ยคือมันดูดรถได้อะเนี่ยมันก็มีความสนุกอย่างนึงแล้วยิ่งไปประสานกับเล่นใน MAB ด้วยยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่เลยแบบไปดูดมอสที่เป็นอมตะอะไรงี้นะเพราะว่าปืนจีกันอ่ะถือว่าเป็นไม่ตายของ MAB เลยนะสามารถใช้กำจัดมอสที่เป็นอมตะได้ 90% นะมอสที่เป็นอมตะส่วนใหญ่อ่ะโดนปืนจีกันไปสัก 90% ที่จะตายนะเป็นปืนที่แบบดีมากนะสามารถใช้กำจัดมอสอมตะได้เพราะส่วนใหญ่ที่ผมจะไปล่ามาเนี่ยนะไอ้พวกล่าท้าลอง Impossible อะไรเนี่ยไม่มีแต่ไอ้พวกแบบศัตรูที่เป็นอมตะทั้งนั้นเลยนะบางตัวแม่งก็แบบสุดยอดอ่ะคืออึดมากบางตัวก็ถือไม่อืดแต่มันเป็นอมตะไปเลยก็ใช้ปืนจีกันเนี่ยสามารถฆ่ามอสอมตะได้ 90% เลยแต่ว่าก็ยังมีบางตัวนะมีมอสบางมอสที่โดนปืนจีกันแต่ไม่ตายนะมีบางตัวนะแต่อย่างนั้นก็ตายหมดแหละก็ตายหากันไปแล้ววัน 90% นะฮะเราไปสอนดาวน์โหลดเลยว่ะคำว่าไม่ต้องมาสอนดาวน์โหลดนะทั้งที่ไม่ได้โหลดมานานแล้วที่ไม่ดาวน์โหลดมานานแล้วเนี่ยจะมาสอนดาวน์โหลดเนี่ยก็เพราะว่าผมอยากจะให้ทุกคนได้ลองสนุกกับปืนจีกันดูนะก็มีคนได้ขอเข้ามาด้วยนะให้ช่วยสอนดาวน์โหลดมอสตัวนี้หน่อยนะซึ่งปกติผมก็ไม่ได้สอนดาวน์โหลดมอสอยู่แล้วนะแต่ว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยก็ได้สอนนะเพราะแนะนำนะเป็นมอสที่ผมแนะนำก็มาลองโหลดเลยดีกว่านะจีกันนะปืนจีกันเนี่ยผมได้บอกไว้ในคลิปแล้วนะว่าคลิปที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าปืนจีกันจะมีอยู่2ชนิดนะก็คือปืนจีกัน1กับจีกัน2นะหรือเรียกว่าจีกัน1กับจีกัน2ก็ได้แล้วแต่นะมันมีอยู่2ชนิดนะแต่นี่คือผมจะแพ็คให้เป็น2ชนิดรวดเดียวไปเลยนะคือคุณไม่ต้องไปแบบไปดาวน์โหลดไฟล์แบบคนละอันนะให้มันยุ่งยากนะคือผมใส่ไว้2อันในไฟล์เดียวไว้แล้วนะ2 in 1เลยนะถือว่าเจ๋งมากดาวน์โหลดเลยกันนะเนี่ยผมดาวน์โหลดแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะเน็ตผมเร็วอยู่นะแป๊บเดียวนะหรือว่าไฟล์มันเล็กไม่ใช่นะเน็ตผมเร็วนะเนี่ยเห็นมั้ยพอโหลดเสร็จแล้วเป็นตัวนี้นะก็อย่างที่รู้นะว่าตัวเกม GTA San ผมเนี่ยมีเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นตัวเกม Edition เนี่ยตัวเกมไอ้เนี่ยฮะ GTA 2016 Mod Edition แล้วก็ไอ้พวกตัวเกมธรรมดานะอันนี้คือตัวเกม Mod Edition เนี่ยคือผมไม่ได้เล่นเลยเป็นตัวเกมภาพสวยเนี่ยผมดูแล้วนะว่ามันถามว่าผมถึงไม่เล่นตัวเกมภาพสวยผมจะบอกอยู่ว่าผมเคยเล่นเกมภาพสวยอยู่แต่ว่ามันมีข้อผิดพลาดเยอะฮะคือแบบมันมีบั๊กมันติดบั๊กเยอะเอาง่ายๆผมก็เลยไม่เล่นตัวเกมภาพสวยนะตัวเกมภาพสวยเนี่ยมันก็น่าเล่นอยู่ครับผมคิดว่าเล่นตัวเกมธรรมดาดีกว่านะตัวเกมภาพสวยคือมันติดบั๊กเยอะอะไรเนี่ยมันเล่นแป๊บๆก็หลุดแล้วอะเล่นประมาณ10นาทีผมว่าแม่งหลุดแล้วผมคิดว่าเล่นตัวเกมธรรมดาผมว่าเวิร์กกว่านะตัวเกมภาพสวยหมดเลยนะพวกนี้นะเนี่ยตัวเกมภาพสวยหมดเลยนะ BV2 V3 V4 นะมีหมดเลยนะแล้วมาลองแตกไฟล์มอสเลยดีกว่านะกดตัวนี้นะบางคนอาจจะไม่งงนะบางคนจะงงนะบางคนอาจใช้แบบ Windows 7 Windows 8อะไรเงี้ยจะงงนะเพราะว่ามันเหมือนกันนะ Windows 10มันก็เหมือนกันไม่เกี่ยวนะเห็นมั้ยเนี่ยแตกไฟล์นะเห็นมั้ยให้กดที่ Assist to All ถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยผมไม่เก่งอังกฤษผมมั่วตลอดนะเนี่ยกดตรงเนี้ยมันก็จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่มานะเห็นมั้ยสร้างมาแล้วจีกันนะที่จริงนะมันชื่อว่าจีกันนะเห็นมั้ยคือคุณแยกให้ออกมั้ย
คือผมเรียกจีกันเพราะว่ามันมีจีสองตัวมาอยู่ข้างหน้าชื่อผมก็เลยเรียกแบบจนติดปากใช่ไหมจริงมันชื่อว่าจีกันนะฮะเนี่ยมันมีตัวจีตัวหนึ่งนะแล้วก็มีจีเอ็นนี่คือเป็นกันนะเห็นไหมเนี่ยคือผมเรียกเขาติดปากแล้วจริงมันชื่ออะไรนะจีกันเอ้ยมันชื่อจีกันนะแต่ว่าผมเรียกจีกันติดปากแล้วเกเบอรี่กันอย่างนี้นะมันย่อมาจากแรงน้ำถ่วงอะแล้วก็จีจีกันหนึ่งนะอันนี้ผมจะใช้ประจำสุดเลยนะจีจีกันหนึ่งเนี่ยเป็นปืนที่สามารถกำจัดมอสอมตะได้นะสามารถดูดวัตถุได้ทุกชนิดนะไม่ว่าจะเป็นวัตถุที่มีสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนี้ดูดได้หมดนะแต่ว่าจีจีกันทูเนี่ยมันดูดได้เฉพาะวัตถุหรือว่าดูดได้เฉพาะรถอย่างเดียวนะดูดได้เฉพาะรถยนต์นะต้องเย็นไอ้ต้องเน้นนะว่าเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถไอ้นี่นะรถจักรยานนะถึงไอ้พวกเครื่องบินลงเรือดูดไม่ได้นะจีจีกันทูเนี่ยผมคิดว่าจีจีกันวันเนี่ยมันดีกว่าจีจีกันทูเยอะเลยฮะเพราะว่าจีกันวันเนี่ยมันดูดได้ทุกอย่างอ่ะมันดูดสิ่งมีชีวิตก็ได้สิ่งไม่มีชีวิตก็ได้ดูดมอสก็ได้ดูดไอ้พวกวัตถุได้ทุกอย่างเลยฮะดูดวัตถุได้ทุกชนิดแต่ว่าจีจีกันทูเนี่ยมันดูดได้แค่ดูดคนอ่ะดูดคนได้นะดูดคนได้ดูดคนที่มีดูดคนที่ไม่มีปืนไม่ได้นะจริงๆไม่มีข้อเสียเยอะเลยจีกันทูเนี่ยผมคิดว่าผมชอบจีกันวันมากกว่านะจีกันหนึ่งเนี่ยมันดีกว่าเยอะเลยที่ผมใช้ประจำอ่ะจีกันทูเนี่ยคือผมชอบตรงดีไซน์การเล็งมันนะจีกันทูเนี่ยถึงมันจะมีข้อเสียเยอะนะแต่ว่าข้อดีมันก็เยอะนะถึงมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันดูดได้แค่คนใช่ไหมดูดได้แค่คนแล้วก็ดูดได้แค่รถนะฮะดูดได้แค่คนแล้วคนแม่งต้องคนที่ไม่มีปืนด้วยนะไม่มีอาวุธนะไม่งั้นดูดไม่ได้ฮะแม่งมีทั้งข้อเสียจุกจิกมากเลยแต่ว่าจะเป็นจีจีกันวันเนี่ยมันดูดได้ทุกชนิดก็จริงนะแต่ว่าท่าเล็งมันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่แต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบท่าเล็งของจีจีกันทูมากกว่าคือท่ายืนแอคมันอ่ะคือยืนแอคตอนยิงอ่ะคือมันเท่กว่าคือผมชอบตรงนี้มันมีทั้งข้อดีข้อเสียนั่นแหละแต่คนส่วนใหญ่น่าใช้จีจีกันวันมากกว่านะจีกันวันคือมันดีกว่าเยอะคือมันดูดได้ทุกชนิดอ่ะจีกันทูคือมันมีข้อจำกัดอยู่ก็คือดูดที่เฉพาะคนนะแล้วก็รถเท่านั้นน่ะเครื่องบินลงเรือดูดไม่ได้เลยไม่รู้เหมือนกันเขาสร้างมาแบบนี้นะแล้วผมลองจีกันวันก่อนละกันนะฮะปึ๊บนะฮะผมลองลงไปในมอดตัวเกมนี้นะถ้าสมมติว่าผมมีปืนจีกันอยู่แล้วเนี่ยผมจะลบทิ้งนะมีป่ะนี่มีอยู่แล้วนะลบทิ้งไปเลยฮะผมจะเอาจีกันวันน่ะมาใส่ลงไว้นี่ลงไปแล้วนะลงไม่ได้คีโอนะถามว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีคีโอนะต้องลงยังไงต้องไปลงคีโอก่อนนะฮะคือลงคีโอเนี่ยเป็นพื้นฐานของการลงมอสเลยถ้าลงคีโอไม่ได้นี่ก็ไม่รู้จะว่าไงละคือผมแรกผมก็มึนเหมือนกันนะแรกผมเล่นนะปีที่แล้วนะผมก็มึนเหมือนกันนะว่าเฮ้ยทำไมเราก็ลงตามที่มันบอกแล้วมันจะได้เลยวะอ๋อมันต้องลงคีโอก่อนนี่หว่ากูก็โง่ตั้งนานนะที่จริงแล้วมันต้องลงคีโอก่อนนะเห็นจะเล่นได้ลองเล่นดูอันนี้คือผมเปิดเกมให้ดูสดๆเลยนะพูดถึงรายการสดแล้วเหรอค่อยพูดแล้วกันนะบางคนก็ถามผมว่าทำไมไม่แบบไลฟ์สตรีมก็มันไม่ใช่แนวของผมนะผมจะเน้นแบบอัพโหลดมากกว่านะเดี๋ยวลองดูกันนะฮะผมจะเน้นแบบอัพโหลดเนี่ยไม่ค่อยแบบเน้นสตรีมเท่าไหร่นะเพราะว่าถึงเน็ตจะแรงก็เถอะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบแหละเพราะว่ามันจุกจิกเนี่ยคือมันยุ่งยากอะเอาง่ายๆผมชอบสไตล์แบบอัพโหลดแบบสบายกว่าแล้วแต่คนชอบถึงมันจะแบบเสียเวลารันเดอร์แต่ผมแค่อัพลง YouTube อะมันใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะคลิปผมประมาณ1จิกอะ1จิกถึง2จิกอะที่ผมอัดตลอดนะผมอัดเป็น SD 1080นะเป็น SD นะไม่ถึง 4K นะถึงแค่1080นั่นเองนะคลิปส่วนใหญ่เนี่ยไฟล์จะอยู่ที่แบบเอาง่ายๆคือถ้าคุณอัพโหลดไฟล์เนี่ยในลง YouTube เนี่ยถ้าคุณถูดว่าถ้าไฟล์มันแบบมันเยอะอ่ะคุณก็จริงอัพโหลดนานใช่ไหมฮะแต่ว่าผมเนี่ยเน็ตเร็วใช่ไหมมันก็แบบไฟล์แค่1จิกเนี่ยอัพโหลดก็ประมาณกี่นาทีประมาณ5นาทีนะส่วนใหญ่ผม2จิกอ่ะมากสุด7นาทีแค่นี้เสร็จแล้วเพราะว่าผมเน้นอัพโหลดไงผมเน้นอัพโหลดนะไม่เน้นแบบไลฟ์สตรีมนะไลฟ์สตรีมมันต้องเน้นแบบมันต้องเน้นอัพมันต้องเน้นดาวน์โหลด100เมกหรือว่าแรงๆอ่ะเน็ตคุณต้องแรงอ่ะแล้วก็การ์ดจอต้องแรงด้วยแต่ว่าถ้าผมไม่ต้องไลฟ์สตรีมเนี่ยคือผมก็เน้นแค่แบบอัพโหลดก็พออัพโหลดผม30เมกอยู่แล้วใช่ไหมมันก็อัพโหลดแป๊บเดียวอยู่แล้วคือไม่จำเป็นไลฟ์สตรีมก็ได้คือไลฟ์สตรีมมันก็แบบคือคุณเล่นสดๆได้แล้วแต่นะคุณจะเล่นสดโดยที่แบบมันก็ดีอย่างนึงคืออย่างนี้มันก็สดมากมันก็ควรไปใช่ไหมคือมันต้องสดนานทีไม่ใช่แบบสดตลอดเลยมันก็แล้วแต่คนนะโอเคเหรอมันลองทดสอบปืนไอ้นี่ดีกว่านะปืนจีกันนั่นเองเฮ้ยจะกระโดดลงมาอย่างเท่หน่อยท่าไหนวะท่านี้ท่านี้ฟึบไม่เท่แล้วพอแล้วมึงโอ้โย
ฟึบนะฮะลองทดสอบอันนี้เป็น GG กันวันนะฮะสามารถดูดวัตถุได้ทุกชนิดนะขอย้ำเลยนะเราคงจะเสกปืน GG กันเข้ามานะฟึบนั่นแหละเสกมานะดูดวัตถุได้ทุกชนิดนะโอเคลองดูฮะดูไอ้นี่ครับผมหมั่นไส้แม่งสุดละไอ้นี่ก็ดูดได้นะอะไรของมึงเรียบร้อยนะเห็นไหมดูวัตถุได้ทุกชนิดนะท่าเล็งมันเป็นท่าเล็งของปืนลูกซองนะเห็นไหมฮะเห็นไหมคือคุณไม่ต้องจำเป็นต้องมีปืนลูกซองอยู่ก็ได้ครับคุณสามารถเสกมันเข้ามาหาเราได้เลยฟึบเห็นไหมมันก็จะเสกได้เห็นนะมองลงมุมนี้เท่ๆฟึบนี่เห็นไหมมันก็หลายมุมดูนะฟึบเห็นไหมมันก็จะเสกเข้ามาเลยฮะในการพิมพ์สูตร GGUN นะฮะตัวนี้เราลองดูอีกรอบนึงนะเมื่อกี้ลองกับคนไปแล้วนะลองกับรถบ้างนะรถดูดได้อยู่แล้วนะเห็นไหมปิวฮะแบบผมดูดรถแล้วไปปล่อยโดนคนไงเออนะฮะแล้วก็มันทำให้หลายอย่างนะแล้วก็นอกจากดูดรถกับดูดคนแล้วเนี่ยมันสามารถดูดวัตถุได้ด้วยนะฮะโดยที่ไม่ต้องใช้รถหรือคนนะสามารถดูดรั้วได้นะเห็นไหมดูดรั้วได้นะปล่อยโดนคนได้ไหมได้ฮะคนก็ตายเหมือนกันนะนี่จีกันวันเนี่ยมันดีตรงนี้แหละคือมันสามารถดูดได้ทุกอย่างไงคือแต่ท่าเล็กมันไม่ค่อยเท่ผมคิดว่าจีกันทูเท่กว่าเออแล้วแต่คนชอบแล้วกันดูดเพื่อนเราก็ได้นะดูดพวกเราฟึบเห็นแล้วก็ปล่อยได้นะในการดูดมาเนี่ยมันมีอยู่หลายวิธีนะก็คือการดูดก็คือกดลูกกิ้งเมาส์นั่นเองนะดูดมานะครับแล้วก็กดลูกกิ้งเมาส์ครั้งเพื่อเป็นการปล่อยนั่นเองนะฟึบแบบนี้รถพยาบาลก็มาแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันยังดูดลงเก็บรถได้ด้วยนะไม่ใช่ดิเป็นดูดเป็นเหล็กนะวัตถุนั่นเองนะฟึบเห็นไหมดูดได้นะกระเด็นไปนะดูดรถมามันไกลปะวะไกลไปแล้วฟึบเห็นไหมหมุนพิ้วไปเลยฮะไอ้นี่มันฟื้นเงินชีพแล้วนี่หว่าฟึบเราไปลองทดสอบอีกท่านึงแล้วกันก็คือการกดคลิกซ้ายยิงปกตินะก็คือยิงปกติเหมือนปกติเลยก็ยิงได้อยู่นะมันก็ตายอยู่ดีนะเห็นไหมเห็นนะตายอยู่ดีฮะเห็นนะเห็นนะยิงปกตินะยิงปกติได้อยู่นะนะลองดูสะพานนั้นมาดิฟึบเห็นไหมโดนพวกเราเลยไม่โดนเว้ยเห็นไหมอันนี้ก็ดูดอ้าวพวกเราไม่ใช่เว้ยจะดูดถึงของฮะเห็นไหมดูดได้อยู่นะแล้วปล่อยโดนคนนะเล็งให้แม่นนะปล่อยโดนคนตายนะเห็นไหมเพิ่งตกมาเหรอเนี่ยเฮ้ยไม่ตายว่ะไม่ธรรมดานี่พี่ลองดูนักไหมโอ้โหไม่หมุนติ้วด้วยฟิวเฮ้ยมันไม่ธรรมดาจริงเว้ยตัวนี้ตายแล้วนะแล้วก็ถังขยะไม่ใช่ดิเป็นกองขยะนะก็ดูดได้นะไอโซพินิปลอยไปนู่นเลยฮะนั่นไรของมันวะลองดูดกล่องวะเนี่ยปล่อยไปนะเห็นไหมดูดได้นะนะแต่ผมคิดว่าแรงอัดของจีจีกันวันเนี่ยแรงสู้จีจีกันทูไม่ได้ก็คือแรงอัดนั่นเองฮะเขาเรียกว่าอะไรนะแรงไอ้นี่ครับเขาเรียกว่าแรงอะไรคือแรงปล่อยนะคือแรงกระแทกกันเองครับผมว่าจีจีกันทูเนี่ยแม่งแรงกระแทกแรงกว่านะเห็นนะมันเนี่ยจีจีกันวันกระแทกได้แค่นี้ฮะผมแบบลองดูจีจีกันทูแล้วคือมันกระแทกได้แรงกว่านะเนี่ยแม่งหลุดเลยนะก็เดี๋ยวลองใหม่อีกรอบนึงนะขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันไอ้นี่ไงลงมอสไปเยอะไปนี้นะไม่เป็นไรนะเมื่อกี้ผมลองแล้วว่ามันหลุดฟึบยังใหม่อีกรอบนึงนะก็เมื่อกี้นี้นะอย่างที่ผมได้บอกไปนะว่าจีกันทูเนี่ยแรงอัดมันสู้จีกันวันได้อยู่นะเอ้ยไม่ใช่ดิจีกันวันเนี่ยแรงอัดสู้จีกันทูไม่ได้ฟึบนี่เท่ฮะแรงอัดนะเราลองดูฮะปล่อยคนไปฮะฟึบมันกระแทกได้แค่นี้แหละผมว่าจีกันทูเนี่ยกระแทกได้สูงกว่านะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่างกันไปนะแต่ละปืนนะแล้วท่าเล็งเนี่ยท่าเล็งผมคิดว่าผมชอบจีกันวันมากกว่าแต่ผมชอบจีกันทูมากกว่าเห็นไหมไอโสพีดีแม่งชิวมากเลยนะมึงยิงธรรมดาเลยเฮ้ยมันก็ไม่ตายว่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาดิพี่ไปปิวไปแม่งโคตรชิวเลยรถพยาบาลมาทำไมครับปิวไปนู่นละเห็นไหมปิวนะฮะสามารถดูครับขนาดลูกกงก็ยังดูดได้นะดูฟึบนะฮะแล้วก็เนี่ยสนามบาสแม่งก็ดูดได้ฮะ
เนี่ยแป้นพับแม่งกระดูดได้ไม่สุดยอดไหมล่ะปล่อยให้โดนฮะอ้าวเฮ้ยน้องปล่อยให้โดนสิเออโดนเห็นนะตายเลยขอโทษนะถอยฟ้ากระโดดได้ฮะฟึบ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 นี่กระโดดได้อยู่ฮะน้องปล่อยโดนเพื่อนเราดิเออตายฮะเห็นไหมคือจีกันทูเนี่ยมันไม่ดีตรงนี้คือมันดูดมันดูดทุกอย่างไม่ได้แต่จีกันวันเนี่ยคือมันดีเยอะเลยคือมันดูดได้ทุกอย่างอ่ะเห็นไหมพระพิฆาตกำลังมาแล้วเออเล็งให้แม่นนะฮะเออเห็นนะเออโอ้โหขนาดไกลขนาดนี้ยังดูดมาได้เนาะเออนะฮะเห็นไหมคือเล่นสนุกได้มากเลยอ่ะคือคุณจะเล่นอะไรก็ได้อ่ะคือคุณดูดได้ตามใจชอบอ่ะเหมือนกับเป็นโลกส่วนตัวมากเลยแต่เห็นไหมคุณสามารถดูดได้ทุกอย่างไอ้นี่ยังผมมันไส้สุดแล้วอ้าวตายเฉยผมไม่ตั้งใจไว้นะแล้วผมลองดูดรั้วมาเห็นนะดูดรั้วมาตัดหน้าพวกเราตายฮะเนี่ยมันดีตรงนี้คือมันดูดได้ทุกอย่างมาทางไหนไปทางนั้นเลยพี่เออนะฮะไอพยาบาลตกไปนู่นละหมอครับหมอครับกล่องกล่องกล่องเออกระแทกกับเพื่อนเราตายยังไม่ตายเหรอสามอีกเออลองดูนะเออเอ้าโดนอีศพินีตายเลยเว้ยอ้าวตายเฉยรัวรัวฮะรัวฮะแล้วแถมใช้สามารถปราบมอสที่เป็นอมตะได้ด้วยก็คือมันดีตรงนี้แหละฮ่านี่มันฝ่าลงรถบ้านพี่สวีทนี่ว่ะเออเห็นนะเปลวไปนู่นเลยอะเออตายไปนะเห็นไหมไม่หัวชิบหายเลยเปลี่ยนจีการนะเนี่ยต้องนับถือเลยฮะหนูได้ทุกอย่างจริงๆเลยฟึบฟึบฟึบหมุนด้วยนะเออหลุดคนมั่งฟึบโหพี่อ้าวอะไรวะมึงรู้สึกตัวไงว่ามึงตายแล้วเนี่ยฟึบไปนะฮะก็ตายหากันไปนะฟึบมาทางไหนไปทางนั้นเลยพี่จับกระแทกคืนก็ได้ฮะนี่ไงแม่งโหดจริงๆอ่ะเราลองจีจีกันทูมากแล้วกันนะเมื่อกี้เราใช้จีกันวันไปแล้วใช่ไหมฟึบฟึบตายไปนะตายไปคือมันสัมผัสโดนตัวปุ๊บมันก็จะตายปั๊บเลยคือเนี่ยพอปล่อยปุ๊บมันก็จะตายทันทีเห็นไหมถ้าเป็นจีกันทูเนี่ยคือมันต้องถึงพื้นก่อนถึงจะตายนะคือผลกระทบมันก็จะต่างกันอ่ะอ้าวโทษเว้ยอ้าวแล้วรถมึงไปไหนอะไปหนูได้มันมากฟึบนะลองจีจีกันทูมั่งนะฟึบนะวิธีการลงเนี่ยผมขอเน้นนะว่าอย่าลงมดจีจีกันวันกับจีกันทูไว้อันเดียวกันนะไม่งั้นเกมมันก็จะบั๊กนะฮะอันนี้ผมจีกันทูเนี่ยไอจีกันวันเนี่ยผมจะลบทิ้งนะอย่าลงไม่พร้อมกันนะมันงั้นเกมมันจะบั๊กนะฮะนะฮะให้ลงทีละอันแล้วกันนะแล้วคุณจะเล่นไหนคุณต้องเลือกเอาระหว่างจีกันคูกับจีกันวันเนี่ยคุณจะเลือกเอาไหนก็แล้วแต่เลยนะแต่สำหรับผมแนะนำเลยเป็นจีกันวันดีกว่าคือมันเล่นได้ดีกว่ามันดูดได้ทุกอย่างแล้วมาลองทดสอบมาเปรียบเทียบกันนะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะระหว่างจีกันคูกับจีกันวันเนี่ยอันนี้คือผมลงจีกันทัวนะนี่ลงไปแล้วจีกันทัวนะทดสอบกันมาทดสอบเลยดีกว่านะฮะนี่เทแล้วเกินพี่แกเนี่ยแบบไวเปอร์ที่ผมแบบไปถ่ายแบบมาเองอะเนี่ยเป็นไงไม่ธรรมดาฟึบฟึบเรียบร้อยนะลองดูนะอันนี้เป็นจีกันทูนะฮะซึ่งผมชอบไปจีกันวันมากกว่าแต่ว่าท่าเล็งมันอะท่าเล็งกับท่ายืนแอคมันเท่กว่านะฟึบฟึบนี่เป็นไงเห็นนะมันจะถือท่าเนี่ยเห็นนะคือผมชอบท่าถือมันมากอะท่าถือมันผมว่าเท่กว่าจีกันวันอีกนะมันต้องมีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วฮะฟึบเห็นไหมฟึบ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 เห็นนะท่าถือมันเท่นะผมชอบมันแล้วแต่คนชอบมากกว่าฮะ
ฟึบเห็นไหมฮะมันจะถือข้างล่างมันจะถือมือเดียวไว้ง่ายฮะถ้าเป็นจีจีกันวันเนี่ยมันจะถือ2มือใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นจีจีกันฮูเนี่ยมันจะถือมือเดียวครับนะฟึบนี่นะเห็นไหมฟึบมันดูดได้แค่คนอย่างเดียวนะดูดคนถือปืนไม่ได้ด้วยฮะคือข้อเสียของมันเนี่ยข้อเสียของแม่งถือว่าใหญ่หลวงมากนะดูดวัตถุไม่ได้ด้วยดูดได้แค่รถกับคนน่ะแต่ว่าท่าเล็งมันเท่นะผมชอบท่าเล็งมันเห็นนะเนี่ยคือท่าเล็งมันเท่ตรงเนี้ยผมชอบท่าเล็งมันเงี้ยเห็นนะท่าเล็งมันมือเดียวคือมันเท่ตรงเนี้ยคือไม่ชอบตรงไหนอ่ะชอบตรงเนี้ยผมชอบตรงเนี้ยแหละดูดวัตถุไม่ได้ฮะแต่ว่ามันก็เท่ไปอีกอย่างนะคือมีทั้งสองชนิดเลยก็ดีฮะเนี่ยลองดูครับลองปล่อยแรงกระแทกกับคนดูฮะเมื่อมันกระแทกแรงขนาดไหนลองดูฮะเห็นไหมมันกระแทกแรงมากเห็นไหมแต่คนแม่งก็ไม่ตายด้วยนะเห็นไหมคือมันต้องล้มมันต้องถึงพื้นก่อนถึงจะตายถูกไหมผลกระทบมันจะต่างกันนะผมชอบท่าเล็งมันเท่ไงเห็นนะเนี่ยท่าเนี้ยนะท่าเล็งมันเท่อะผมชอบเนี้ยแล้วมันยืนแอคดีฮะมันยืนแอคดีฮะเนี่ยผมชอบท่ายืนแอคมันอะนะยืนแอคเห็นนะท่ายืนแอคมันเท่ดีนี่แหละนั่นแหละคนชอบแล้วกันนะฮะเห็นไหมเห็นไหมคือมันดีดไกลมากอ่ะเห็นไหมคือมันแรงอัดกระแทกมันถือว่าไกลมากอ่ะไกลกว่าจีกันวันอีกนะฮะแต่ว่ามันดูดอะไรไม่ได้เลยฮะมันดูดได้แค่มันดูดได้แค่คนเนี่ยดูดได้แค่คนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเหรอโอ้โหมันดีดสักโคตรไกลอ่ะสูงปี๊ดอ่ะตกลงมาตายห่ากันไปนะมันดีดไกลมากอ่ะฟึบนี่เห็นไหมไม่ดีดเจ๊กันสักไกลเลยตายกันไปนะเห็นไหมแต่ว่าผมชอบท่าเล็งมันเห็นไหมท่าเดินยิงมันชิวมากอ่ะท่าเล็งมันชิวมากเห็นไหมชอบท่าตรงนี้แหละมันก็แล้วแต่คนชอบนะนอกนั้นก็ดูดเลยไม่ได้เลยเราลองมาดูดรถดีกว่านะเห็นนะดูดไม่ได้อะดูดไม่ได้มันมีข้อจำกัดอยู่อะแต่ผมชอบท่าเล็งมันอะหรือท่าแบบมันเดินชิวมากนะท่าเล็งมันเท่ดีนะเนี่ยนะท่าเล็งมันเท่นะเห็นปะฟึบท่าเล็งมันเห็นนะท่าเล็งมันเท่นะชอบท่าเล็งมันเนี้ยเห็นนะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วมึงมาอีกแล้วอ่ะเนี่ยฟึบตายเหมือนกันนะฮะเนี่ยแต่ว่ามันแบบมันแรงอัดกระแทกคือมันกระเด็นไกลมากอ่ะแล้วง่ายคือผมลองวัดระยะเมตรการเล็งไกลแล้วจีจีกันวันเนี่ยสู้แรงอัดกระแทกของจีกันทูไม่ได้ฮะจีกันทูแต่คือมันแรงอัดแรงกระแทกไกลมากอ่ะเห็นไหมไม่กระแทกก็คนมันขึ้นไปข้างบนอ่ะเห็นไหมเนี่ยเห็นมันแรงอัดกระแทกคือมันดีมากอ่ะลองทดสอบกับรถดูนะยังไม่มีรถมาสักคันเลยแล้วนั่นจะฆ่าคนให้รถพยาบาลต้องโผล่มาลองเล่นดูนะมันเล่นสนุกได้หลายอย่างฟึบเห็นไหมเนี่ยชอบแบบท่าเล็งมันเท่อะเอาง่ายๆท่าเล็งมันเท่กว่าจีกันทูนะเฮ้ยท่าเล็งมันเท่กว่าจีกันวันนะจีกันวันมันจะเล็งแบบอยู่ข้างล่างอะมันจะเล็งแบบอยู่ข้างล่างก็แบบอยู่ประมาณเล็งสองมืออะแต่นี่มันแบบถือมือเดียวอะผมชอบตรงนี้แหละฟึบนี่ไม่ใช่ปุ๊บนี่เป็นไงเนื้อเทพไปอีกอย่างนะฮะยังไม่มีรถมาสักคันเลยว่ะเจอคนแล้วฟึบตายฟึบเรียบร้อยนะดูศพไม่ได้ด้วยฮะถ้าเป็นจริงกันวันเนี่ยดูได้ทุกอย่างอ่ะดูได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าลองดูกับรถดูนะแล้วต้องให้รถพยาบาลมาดิยิงธรรมดาก็ได้อยู่นะลองทำให้ดูนะมันยิงนี่เฉพาะคนกับรถอะไม่มีรถมาเลยวะปรับเวลาหน่อยแล้วกันนี่ไงคนมาแล้วเห็นไหมโอ้เจ๊ก็ยังไม่ตายกันเว้ยเห็นไหมท่าเล็งมันเท่ผมชอบตรงนี้แหละไม่ชอบตรงไหนถูกไ
สูงปี๊ดเลยนะแปะตายไปนะแม่งเล่นได้สนุกมากอะเล่นได้สนุกไม่มีวันเบื่อไว้ง่ายเนี่ยนะคือมันเล็งได้กะมันแรงกระแทกคือมันไกลมากอะถูกไหมตายไปนะแรงกระแทกคือแบบมันไกลมากเอ้ามันก็ดูดรถหลุดรถได้นะนี่ไงดูดรถมาแล้วฟึบเห็นไหมและไอกระแทกคือมันไกลมากนะพยาบาลปล่อยไปนะเห็นไหมฟึบเห็นไหมคือมันเห็นไหมเนี่ยแรงอัดกระแทกคือมันดูดมาแล้วปล่อยแบบไกลมากลองแบบทดสอบยิงธรรมดาดูนะยิงธรรมดาแบบกระเด็นนะเห็นไหมกระเด็นปี๊ดไปนู่นเลยอะฟึบเห็นไหมเนี่ยยิงธรรมดาฮะยิงธรรมดานะตายไปนะเห็นนะยิงธรรมดาฮะนะยิงธรรมดาก็ได้ฮะผมว่ายิงธรรมดาคือมันรัวกว่าจีกันวันอีกนะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะเห็นนะยิงรัวอะนะฟึบฟึบฟึบเพราะว่าจีกันวันมันดูดวัตถุได้เหรอไงชอบท่าเลยอ่ะผมชอบท่าเนี้ยเห็นไหมชอบตรงเนี้ยแม่งเท่ดีตายกันไปนะชอบตรงเนี้ยแหละแม่งเท่ชิบหายลองปล่อยขึ้นบนสะพานนี้อย่าไปที่สูงหรอกครับพี่ไปฟึบหายไปเลยนะเห็นไหมแม่งเล่นได้มันมากนี่ไงตกมามันเพิ่งตกมาเหรอวะเนี่ยคือมันดูดได้แค่คนแม่งผมว่ามันก็เวอร์กันนะสำหรับผมนะสูงปี๊ดเลยพี่ดูดมาต่อได้อีกแม่งเข้าใจทำใช่ไหมกระแทกกับขอบสะพานไปซะไปดูดมาต่อฮะกระแทกไปฟึบแล้วก็ดูดต่อฮะสนุกมากไหมเนี่ยสนุกครับนั่นแหละตายซะพี่แบะโอ้สุดยอดว่ะนะฮะดูต่อฟาดพื้นไว้กระแทกกับพื้นไปตายซะโอ้สุดยอดว่ะยิงธรรมดาก็ตายฮะยิงธรรมดาคือมันแรงผลักเฉยนะดูดมายิงธรรมดาได้ไหมให้มันกระเด็นไปนะเห็นไหมดูมาก่อนนะพี่ตรงนี้นะฮะกระเด็นไปนะฮะตายซะแอะมันแบบดูดได้สนุกมากอะลองเล่นดูสักพักแล้วกันนะฮะนะฮะนี่สุดยอดว่ะเล็งฮะฟึบนี่ไงไปอีกรอบนะฮะฟึบนี่ฟึบไปข้างหลังผมสไปฟึบเห็นไหมคือแรงอัดกระแทกคือแบบมหาศาลจริงๆฮะยิ่งกว่าจีกันวันอีกนะแรงอัดกระแทกคือมันต้องถุงน้ำถือเลยฮะจีกันทูเนี่ยมันเน้นเรื่องการแรงอัดกระแทกมากกว่าฮะคือมันจับกระแทกแบบกระแทกแบบแรงมากอะลองจับคนกระแทกธรรมดาดูนะเห็นไหมลองจับดูนะเห็นไหมลองดูนะฟึบลองดูนะคือมันกระแทกแบบจนเรามองไม่เห็นคนเลยฮะคือแรงอัดกระแทกคือมหาศาลมากอะฟึบเห็นไหมมองไม่เห็นเลยอะเห็นไหมหัวชิบหายเลยอ้าวมีคนมายึดถิ่นเราซะแล้วเราไปเคลียร์หน่อยแล้วกันมานี่ดูดมานี่แล้วฮะดูดรถมาฟึบมันมึนอะไรของมันวะเอารถไปแดกไปไม่โดนอีกทำไมพี่โดนแม่งเลยวะโดนไปซะสร้างรถกระดูดได้นะนี่ไงมีลูกซองโหดอยู่นี่ว่ะไม่ค่อยอยากเล่นเลยฮะเรียบร้อยนะฮะอ
นักหนักกระแทกคือเยอะมากไม่ต้องไปช่วยพวกมันเลยพยาบาลมานี่รถพยาบาลมาฟึบฟึบนี่ดูเล่นๆนะฮะฟึบฟึบนี่ดูดมาฮะดูดเข้ามาใกล้เห็นนะมันดูดได้ดีนะผมคิดว่าเห็นนะมาล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 ะฟึบฟึบไม่ใช้ได้เลยอ่ะจิ้มยิงผักธรรมดาอะไรของมึงรถพยาบาลตายซะมันเล่นได้หลายอย่างนะผมคิดว่าเวิร์กเลยก็นะคลิปนี้ก็30นาทีแล้วนะก็ไม่เป็นไรนะเป็นการเล่นเล่นแบบทำเล่นเล่นไปเรื่อยแล้วกันการสอนลงม็อดอะไรนี้จะดูหรือไม่ดูก็ได้ไม่เป็นไรนะนะฮะปิวไปนู่นซะมึงพี่เพิ่งตกมันเหรอครับเนี่ยโหแม่งแรงชิบหายฟึบนะฮะฟึบกระแทกกับพื้นตายไปซะนะฮะตายไปนะฮะรถพยาบาลมาแล้วดีเลยฮะฟึบมาเนี่ยเล่นกับรถพยาบาลสักหน่อยแล้วกันเล่นกับแม่สักหน่อยแล้วกันนะทับมันซะตายเลยนะนะฮะเราสามารถลากแล้วรถทับพวกมันได้อยู่นะตายแล้วมั้งนี่ไงลุกขึ้นมาพี่ตายแล้วมั้งน้องตายแล้วด้วยว่ะเดี๋ยวลองเล่นกับรถพยาบาลดูแล้วกันฟึบไปฟึบดูดน้ำใหม่นะดูดน้ำใหม่ฮะนี่ดูดมาดูดมาเรื่อยฮะดูดมาเข้ามาใกล้แล้วฟึบฟึบนี่นะฮะลองเล่นอีกรอบหนึ่งฟึบดูดมา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 ฟึบมาทับกูซะเองเนี่ยฟึบดูดมาดูดมานี่เป็นไงฟึบมันก็ดูดได้แบบหลายอย่างนะนะมันแบบมันปล่อยแล้วก็ดูดแบบยอดอ่ะอ้าวเฮ้ยทับกูเองอ่ะกระเด็นไปนู่นละฮะดูไม่ทันละนะก็คลิปนี้เนี่ยก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะขอบคุณที่ตามชมนะก็ฮัมมอสตัวนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะลองเล่นเนี่ยสามารถลองโหลดมาเล่นได้ดูก็เล่นสนุกอยู่มากไม่น้อยเลยนะส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่ามันเวิร์กอยู่นะอันนี้มันโหลดได้แค่รถจริงๆเห็นไหมแบบมันดีดแรงดีดมันไกลมากอ่ะเอ้าอะไรของมึงอะไร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 นี่ไงเป็นไงท่าเร็วไหมล่ะผมบอกแล้วผมปรับโค้ดปืนไว้นะโอเคนะก็ไม่ใช่ดิผมปรับโค้ดอาวุธไว้มาอีกแล้วรถพยาบาลฟึบแน่พี่ยังไม่เข็ดอีกเหรอครับพี่ฟึบไปโอ้ยหลุดเลยเกมกูก็จะปิดคลิปอยู่แล้วนะฮะก็คลิปนี้ก็ขอจบแล้วกันนะขอบคุณที่ตามชมนะ